บริษัทไซเบอร์ Elite จำกัดในกลุ่มเบญจจินดาได้จัดงานสัมมนา Cyber Elite Day 2022เพื่ออัปเดตเทรนด์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยภายในงานนอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำต่างๆแล้วยังมีโซลูชันสำหรับตอบโจทย์องค์กรเพื่อการป้องกันเฝ้าระวังตรวจจับรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเชิงรุกและเน้นการป้องกันและคาดการสถานการณ์ด้านไซเบอร์ขององค์กรก่อนที่จะเกิดเหตุโดยดร.สุภกรกังพิสดารกรรมการผู้จัดการบริษัทไซเบอร์อีลิตจำกัดในกลุ่มเบญจจินดากล่าวว่าปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้นหลายองค์กรมีความตื่นตัวมากเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ด้วยภัยคุกคามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าหลายองค์กรยังไม่สามารถปรับตัวรับมือได้ทันซึ่งเรื่องนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้นจะทำที่ระดับปฏิบัติการไม่ได้จะต้องเริ่มที่ฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องมีการตื่นตัวและสั่งการลงมาอย่างระดับปฏิบัติการเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือที่ดีและมีประสิทธิภาพผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องมี awareness ก่อนนะครับก็คือต้องมีความตื่นตัวแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเรื่องของการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยจะทำที่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคงไม่ได้นะอาจจะต้องเริ่มต้นที่ทางฝ่ายบริหารนะครับที่จะต้องสั่งการลงมาแล้วก็มีการตื่นตัวแล้วก็มีมาตรการในการรับมือที่ดีครับขณะที่พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.กล่าวว่าสำหรับหน่วยงานของตนนั้นมีหน้าที่ในการเตรียมประเทศให้มีความพร้อมด้านการจัดทำพรบ.และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมถึงการรับมือในภาวะปกติตัวสกมช.นะครับหน่วยงานหลักของเราเนี่ยก็จะมีอยู่สองหน้าที่นะครับหน้าที่ที่หนึ่งเลยคือหน้าที่ทำพรบ.คือเตรียมประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและก็รับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์กับอีกด้านหนึ่งที่เป็นเรื่องภาวะปกตินะครับก็คือการที่ให้ตัว Cyber Security เนี่ยมันเป็น Backbone ของ Digital Economy แล้วก็ Thailand 4.0 นะครับนั่นคือสรุปหน้าที่ของเราอย่างสั้นด้านดร.ศิวรักษ์ศิวโมกษธรรมเลขาธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าหลักๆทางด้านคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในการป้องกันข้อมูลและภารกิจในการออกกฎหมายลูกในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนการออกกฎหมาย PDPA และการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA แก่ประชาชนเพื่อจะได้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับบทบาทสำคัญก็คือเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในทุกภาคส่วนในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทุกๆมิติเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการมีภารกิจในการออกกฎหมายนะครับออกกฎหมายลูกในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในส่วนของกฎหมายแล้วก็มีส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนนะครับซึ่งเป็นการพิจารณาคดีความทางปกครองนะครับเวลาเกิดมีใครที่ทำผิดกฎหมาย PDPA นะครับก็สามารถจะมาร้องเรียนที่สำนักงานแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคดีและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายทางด้านการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ที่เรานั้นต้องรู้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นนั่นเอง